อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยในเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับผมมีข่าวคราวของราชาเมสซี่มาอัปเดตหน่อยนะโอ้โหคงไม่กลับไปที่บาร์ซ่าแล้วนะครับพี่ชายของเมสซี่อย่างมาติอัสเมสซี่เนี่ยได้จ้วงบาร์เซโลน่ายับเลยครับบอกว่าเป็นทีมเนรคุณนะครับมาฟังกันหน่อยแล้วอีกข่าวนึงเป็นข่าวของปีแอร์อัมริกโอบามายังครับที่เหมือนว่าเชลซีตอนนี้ได้คุยลงตัวกับทาง LAFC ครับเพื่อปล่อยให้โอบามายังไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์จากสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยนะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าหน้าสลักบายซินแอนด์ลิกต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสไส้กรอกหนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกซ์สเปเชียลและยังมีหน้าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับมีทั้งไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันไปเลยร้านมี2สาขานะครับสาขา1ที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮาลาลด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 11:00 นถึง 2:00 นหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook Page พิซซ่าหน้าสลักบายซินแอนด์ลิกครับหรือว่าโชว์ที่0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยได้เลยครับ 100% เต็มโอ้โหมาตามข่าวสารกันต่อนะพี่ชายของราชาเมสซี่อย่างมาติอัสเมสซี่ครับดับกระแสย้ายกลับบาร์เซโลนาแล้วนะด้วยการวิจารณ์โจลาปาต้าประธานสโมสรรวมถึงเหล่าแฟนบอลเมืองกาตาลันว่าเป็นพวกเนรคุณนะครับเราต้องบอกก่อนว่าลิโอเนลเมสซี่ครับเป็นเด็กปั้นอะคาเดมีของบาร์เซโลนาครับจากนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากมายกลายเป็นตำนานสโมสรแต่เมื่อ2ฤดูกาลก่อนครับเมสซี่เนี่ยอำลาบาร์เซโลนาแล้วไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วตอนนี้ทางเมสซี่เองครับกำลังจะหมดสัญญากับเปเชในช่วงซัมเมอร์นี้ครับจะไม่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรเลยและหนึ่งในนั้นก็มีบาร์เซโลนาด้วยนะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมาติอัสเมสซี่พี่ชายของเมสซี่เนี่ยจัดรายการช่องทวิสของเขาเองครับได้กล่าวตอบช่องแชทถึงโอกาสที่น้องชายเนี่ยจะหวนกลับไปที่บาร์เซโลนาเขาบอกว่าผมเห็นคลิปของสปอร์ตซึ่งแนะนำว่าเมสซี่เนี่ยควรย้ายกลับไปที่บาร์เซโลนาและผมถึงกับหัวเราะลั่นเลยเพราะเราจะไม่กลับไปที่บาร์เซโลนาและหากเราจะกลับไปมันจะต้องมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่และหนึ่งในนั้นคือการเตะคนเนรคุณอย่างโจลาปาต้าออกจากสโมสรผู้คนที่บาร์เซโลนาไม่มีการสนับสนุนเมสซี่พวกเขาควรออกมาประท้วงหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อขับไล่โจลาปาต้าและให้เมสซี่อยู่กับทีมต่อไปคนสเปนเป็นพวกทรยศแม่ของเราเคยเตือนไว้ว่าบาร์เซโลนาจะทำกับเลโอเนลเมสซี่แบบเดียวกับที่เคยทำใส่โรนัลดินโญ่ผมพูดแบบนี้เพราะผมต้องการแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในใจพวกเราผมไม่รู้ว่าพวกคุณคิดยังไงนะแต่บาร์เซโลนากลายเป็นที่รู้จักเพราะผลงานของเมสซี่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครเคยรู้จักเกี่ยวกับสโมสรบาร์เซโลนาเลยไม่ว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้ไปเยือนบาร์เซโลนาและได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของสโมสรคุณเองจะสามารถเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์นั้นความจริงแล้วเป็นของเมสซี่นะโอ้แล้วหลังจากที่คลิปนี้กลายเป็นข่าวครับมาติอัสจัดการลบวิดีโอที่เขาไลฟ์เรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้พี่ชายด่าบาร์เซโลนายับเลยนะครับช่วยเหลือน้องนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับคำพูดของมาติอัสเมสซี่พี่ชายของราชาเมสซี่เลโอเนลเมสซี่เรานะครับไปตามข่าวของโอบามายังกันหน่อยโอ้โหเหมือนว่าตอนนี้สิงห์บลูเชลซีได้คุยกับ LAFC เรียบร้อยนะครับจอบปล่อยยืมตัวโอบามยังไปให้ใช้งานจนจบฤดูกาลเลยนะโอ้โหมาตามกันหน่อยน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้เป็นสื่อจากสเปนอย่างรีเลโวนะครับบอกว่าเชลซีเจรจากับ LAFC คืบหน้าแล้วเตรียมที่จะปล่อยยืมตัวปีแอร์อัมริกโอบามยังกองหน้าความเร็วสูงไปเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์จนจบฤดูกาลนี้นะครับเราต้องบอกเลยว่าปีแอร์อัมริกโอบามายังครับเพิ่งอำลาบาร์เซโลนามาอยู่กับเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว12ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญาจนถึงปี2024แต่ว่าการย้ายมาของโอบามายังครับผลงานไม่น่าประทับใจลงเล่นไปทั้งหมด17นัดทุกรายการทำไป3ประตูแถมเชลซีตอนนี้อยู่อันดับ9ของตารางคะแนนพรีเมียร์อังกฤษนะครับแล้วตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับบาร์ซ่าเหมือนอยากจะดึงโอบามายังกลับไปแต่มีอุปสรรคเรื่องข้อห้ามลงเล่นให้สโมสรเดิม2ครั้งในฤดูกาลเดียวจะไม่ดีลเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเชลซีส่งรายชื่อผู้เล่นทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบน็อกเอาท์โดยไม่มีชื่อของโอบามายังเลยนะครับทำให้โอบามายังเองรู้สึกช็อกแล้วก็ผิดหวังจากนั้นปรากฏภาพของเขาเนี่ยพาครอบครัวเดินทางไปที่เมืองมิลานครับระหว่างที่เชลซีมีโปรแกรมลงเตะกับฟูลแลมในวันนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ครับตลาดซื้อขายของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ยังไม่ปิดทำการครับแล้วก็ LAFC ได้เข้าเจรจาเพื่อขอยืมโอบามายังไปใช้งานจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับ
รายงานบอกเพิ่มเติมว่าเชลซีจะเป็นผู้จ่ายค่าเหนื่อยให้อูบัมยังแบบเต็มจำนวนระหว่างที่ยืมตัวแถมตอนนี้ครับเหมือนว่าเชลซีได้เจรจากับ LAFC ลุล่วงแล้วนะครับเหลือเพียงรอให้อูบัมยังตอบตกลงเท่านั้นครับก็พร้อมที่จะให้ไปเลยนะโอ้โหต้องมาตามข่าวนี้กันแล้วว่าจะเป็นยังไงครับอูบัมยังครับอนาคตของเขาตอนนี้เหมือนว่าจะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์จนจบฤดูกาลนี้หรือเปล่าเชลซีเหมือนว่าจะปล่อยยืมตัวไปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยครับอยู่เชลซีไม่น่าจะรุ่งแล้วสำหรับโอบามี่นะโอ้โหอายุอนามก็30ต้นๆแล้วนะครับ